คุณไซ HD นะคะได้ให้สัญญาไว้ว่าจะนำรายละเอียดงานแถลงข่าว Blackpink 2019 World Tour in Your Area Bangkok มาเล่าให้กับ Blink ชาวไทยได้ฟังกันแหมน่าเสียดายครั้งนี้สื่อมวลชนสามารถเก็บภาพได้แค่บรรยากาศนะฮะช่วงที่4สาวเดินพรมแดงเพราะว่าความน่ารักของพวกเธอเนี่ยทำให้สื่อมวลชนไทยหลงรักตั้งแต่วินาทีแรกที่ปรากฏตัวสมาชิก Blackpink นำทีมโดย Jisoo, Jennie, Rosé และ Lisa นะคะซึ่งเธอเป็นสมาชิกชาวไทยก็เล่าว่าพวกเธอเนี่ยแทบจะอดใจรอไม่ไหวเลยที่จะขึ้นโชว์แล้วก็พบปะกับแฟนๆนะคะซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นบ้านเกิดของลิซ่าด้วยในช่วงสุดสัปดาห์นี้และงานนี้โรเซ่ยังเผยสิ่งที่เธอประทับใจอีกด้วยว่าบลิ้งชาวไทยทำให้เธออุ่นใจทุกครั้งที่กลับมาแฟนๆที่ไปรับเธอที่สนามบินก็ทำให้รู้สึกได้ถึงพลังงานอย่างเต็มเปี่ยมก่อนที่ลิซ่าจะช่วยเสริมทับว่าพวกเธอจะพยายามเต็มที่ไม่ให้แฟนๆต้องผิดหวังหลังจากก่อนหน้านี้เธอมีอีเวนต์เดี่ยวในไทยแล้วก็มีแฟนๆมาซัพพอร์ตล้นหลามจนเธอยังประทับใจไม่หายถึงขนาดที่เธอพูดว่าตรึงตาตรึงใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะส่วนพี่ใหญ่ของวงนะครับอย่างจีซูเนี่ยก็บอกว่าเธอติดใจอาหารไทยมากเลยก็คือโรตีนั่นเองครับอยากจะลองทานอีกครั้งรวมถึงอยากไปเที่ยวภูเก็ตด้วยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยบอกว่าเราสามารถดูโชว์พาโลมาได้รวมถึงนะครับยังบอกว่าเธอมั่นใจในการแสดงของวงมากๆเชื่อว่าจะโชว์ศักยภาพให้แฟนๆได้เห็นกันเช่นเดียวกับเจนนี่นะครับที่ก็บอกว่าสิ่งที่สมาชิกทั้ง4คนเคยคุยกันไว้ตั้งแต่เดบิวต์เนี่ยคืออยากมาเปิดการแสดงที่บ้านเกิดของลิซ่าครั้งนี้ก็เหมือนได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วช่วงสุดท้ายของการแถลงข่าวนะครับลิซ่าก็ยังนำทีมเพื่อนสมาชิกในวงเนี่ยลุกขึ้นว่าอย่างสวยงามปิดท้ายด้วยการพูดภาษาไทยคำว่าขอบคุณค่ะอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยล่ะครับได้เห็นรอยยิ้มของลิซ่าในครั้งนี้นะคะที่เธอมาเมืองไทยแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าบลิ้งไทยหลายคนคงจะเบาใจกับกระแสข่าวดราม่าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรุนแรงกันนะคะในโลกโซเชียลทำให้เกิดแฮชแท็กrespect Lisa นะคะเพราะว่าเธอได้กำลังใจจากแฟนๆนะคะหลายคนทีเดียวที่เคยใกล้ชิดหรือว่าทำงานกับเธอนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรมากความสามารถอย่างโอปอล ปานิสราที่ได้ออกมาติด Hashtag respect Lisa เพื่อให้กำลังใจเช่นกันค่ะคือเราเป็นพิธีกรรายการ LG Entertainer เมื่อเป็นรายการที่ Lisa ประกวดเมื่อสมัยเขาอยู่วง Visa Cool แล้วเราก็เห็นว่าคือเขาสู้มากเด็กคนนี้สู้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รู้ว่าถ้าเขาชนะเขาจะได้ไปเทรนที่เกาหลีเถียงสิว่านั้นไม่สวยเถียงสิว่านั้นไม่เก่งคืออะไรก็ตามแต่ความชอบมันแล้วแต่สวยเก่งแต่ไม่ชอบได้แต่ว่าบางทีการโลกมันเปิดกว้างมากแล้วมันมีทั้งคนชมและคนด่าถ้ามีคนด่าคนที่เราชอบเราก็จะไม่ด่ากลับนะแต่เราก็จะให้กำลังใจ respect ลิซ่าแล้วก็ให้ลิซ่ารู้ว่าคนไทยแล้วแฟนๆแบบซัพพอร์ตทุกสเต็ปใช่ไหมคะลิน